วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรายังเกาะติดเรายังมองประเทศจีนเรามาวิเคราะห์ประเทศจีนนะครับว่ามีข้อดีข้อเด่นและก็ข้อด้อยอย่างไรแล้วจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไรเพราะว่าประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศที่ใหญ่ประเทศที่เก่าแก่แล้วประเทศจีนก็มีปัญหากับชาวบ้านข้างบ้านหรือจะมีปัญหากับภายในตัวของตัวเองประเด็นที่เกิดขึ้นมานั้นก็เป็นเพราะว่าจีนนั้นมีอดีตอันยาวนานถ้าเราอยากพูดได้ว่าจีนเคยเป็นศูนย์กลางของโลกจีนเคยยิ่งใหญ่จีนถือว่าตัวเองเป็นมหาอำนาจตรงนั้นนะครับอาจจะเป็นอคติอาจจะเป็นส่วนที่ถือว่าเป็นข้อเสียเป็นส่วนหนึ่งที่จีนมีความคิดว่าตัวเองนั้นยิ่งใหญ่สิ่งเหล่านี้ทำให้จีนมีข้อพิพาทกับข้างบ้านอยู่ล่ำไปถ้าเกิดเรามาคิดดูนะครับว่าสิ่งที่จีนมีปัญหาก็เป็นเพราะว่าจีนไม่ค่อยมองตัวเองจะมองแต่คนอื่นคิดว่าอยากให้คนอื่นต้องเป็นแบบตัวเองตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จีนมองว่าตัวเองเป็นพี่เบิ้มตั้งแต่สมัยเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วความเป็นพี่เบิ้มของจีนปลูกฝังอยู่ในความคิดและเป็นคนจีนสู่ปัจจุบันถ้าเกิดเราเข้าใจนะครับว่าจีนมีความคิดมีความเป็นตัวตนแบบนั้นก็ทำให้เข้าใจแล้วก็ร่วมมือกับจีนได้ง่ายขึ้นครับวันนี้มีข้อพิพาทระหว่างจีนกับอาเซียนจีนกับเพื่อนบ้านสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและก็กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเงื่อนไขครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดจีนไม่รู้จักไม่เข้าใจก็จะทำให้การแก้ปัญหานั้นเป็นไปด้วยความยุ่งยากจีนต้องพยายามที่จะปรับตัวเองนะครับว่าทำอย่างไรให้เกิดสันติภาพทำอย่างไรจะทำให้ทุกคนอยู่ในภูมิภาคนี้สามารถจะอยู่รวมกันเป็นครอบครัวเดียวกันที่เรียกว่าชาวเอเชียได้วันนี้สิ่งที่จีนกำลังจะก้าวไปข้างหน้านั้นล้วนจะมีส่งผลกระทบให้กับผู้อื่นทั้งสิ้นวันนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นพันธมิตรคนที่เป็นประเทศข้างเคียงของประเทศจีนได้เข้าใจถึงข้ออ่อนข้อเสียหรือจุดเด่นของจีนแล้วผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าการที่จะร่วมมือกับจีนก็คงจะง่ายขึ้นกว่าเดิมครับ10ท่านแรกนะครับส่งชื่อและที่อยู่มาที่ Facebook วิกรมกรมดิษฐ์ภาษาอังกฤษท่านจะได้รับหนังสือชีวิตใหม่ภาค2ขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ